สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาในเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูคอร์นด็อกชีสกันเมนูนี้ทำยากไหมครับแม่จะว่ายากก็ยากอยู่นะเอ้าแต่ถ้าไม่ยากก็ถือว่ายากใช่ไหมอยู่ที่คนทำการย่างไงแล้วเมนูนี้เขาฮิตไหมอุ้ยฮิตนานแล้วเพราะว่านานแบบนานใช่ใช่เพราะมีซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงตอนนี้ก็กลับมาคิดใหม่อ๋อเดี๋ยวนี้ที่แม่ดูซีรีส์เขาก็มีกินอันนี้เหมือนกันก็เลยเอามาทำรอบนี้แทนรอบก่อนเราตามไม่ทันงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างและขั้นตอนการทำจะยากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันก็จะมีเป็นนมจืดนะคะมีเป็นชีสนี่เพราะว่าเราทำเป็นคอนด็อกชีสก็ต้องมีชีสนะส่วนไส้ข้างในเนี่ยนอกจากชีสก็จะมีเป็นไส้กรอกมีไข่แล้วก็จะมีเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะอันนี้เป็นไม้เสียบคอนด็อกไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีเป็นน้ำตาลผงฟูแล้วก็มีเกลือค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังพวกฟักกรอบใช่แล้วมีแค่นี้เองส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ผสมค่ะค่ะก็มีเป็นใบพายนะคะแล้วก็ที่ร่อนแป้งแล้วก็ที่ตวงใช่แล้วมีแค่นั้นแหละจะใช้เป็นถ้วยชามอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่แล้วเรือล่ะครับมีใบพายแล้วใช่ไหมใช่เล่นกับเขาหน่อยใจอะไรเรือนี่อ่ะพายเป็นแม่ว่าไม่เสร็จเริ่มทำกันดีกว่าค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรครับแม่จะมีเราจะผสมแป้งก่อนเพื่อเคลือบตัวชีสกับตัวไส้กรอกไส้กรอกค่ะเป็นรูปทรงมาเลยมาแม่อยู่กันเฮ้ยรอบนี้เริ่มมีถาดบอกว่าใส่วัตถุดิบเริ่มดูโปรหลังจากทำมาประมาณ1,000 กว่า EP ก็เพิ่งมีจะ100 ตอนแล้วของมันเยอะอันนี้แป้งใช้เท่าไหร่คะแม่ซองถ้วยค่ะสองถ้วยสองถ้วยตวงนะนี่มันครับสรุปเรามีที่ตวงแต่ว่าออกผงไปเลยแป้งเจือแล้วจริงๆแป้งอ่ะมันก็นี่แล้วนะมันก็ละเอียดแล้วนะทำไมเราต้องออกมาทำแบบนี้กันมันจะเรียบเป็นก้อนเนี่ยมันไม่ละเอียดอ๋อเราต้องการให้มันแบบร่อนมากที่สุดละเอียดมากที่สุดใช่ไหมพอเรากินปุ๊บมันจะนุ่มโอเคเข้าใจแล้วครับเทก่อนอย่าเพิ่งร่อนนะเทไปก่อนเราต้องใส่กี่ถ้วยนะครับสองถ้วยเป็นถ้วยมันดีนิดนึงนี่เป็นแป้งเลยผสมนะครับเราใส่ไปทั้งหมด2ถ้วยนะครับค่ะอันนี้คือ2ถ้วยแม่นะคะละลายนิดหน่อยตวงเรียบร้อย2ถ้วยแล้วให้ฟิวลอนนะคะเดี๋ยวพึ่งแป๊บนึงค่ะอย่าใส่เกลือเลยก็เดี๋ยวคือต้องล้นเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวล่อนทีเดียวเพราะแป้งเราจะได้มีรสชาตินะคะมีหวานมีเค็มอะไรอย่างงี้ก็ใส่เข้าไปได้เลย1ช้อนโต๊ะเอ้ย1ช้อนชาโอ้โหเกือบแล้วช้อนโต๊ะกับช้อนชามันห่างกันเยอะอยู่นะแม่โอ้1ช้อนโต๊ะเลยอ่ะแม่ช้อนชาช้อนชาน้ำตาลค่ะช้อนโต๊ะ3ค่ะโอ้โหนี่คุยกันมั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ตอนแรกเห็นแม่ตักมาทีเดียวแล้วแม่ไม่พูดเลยไงล่อนเลยค่ะล่อนนี่แค่นี้ก็ดูโปรเฟสชั่นอลได้มันได้แค่นั้นเองเหรอฟิวเมื่อยมั้ยครับอ๋อนึงมันแน่นแล้วนึงตั้งนานได้แค่นี้เฮ้ยแต่ว่ามันละเอียดนะทุกคนเห็นมั้ยมันกดยากมันจะหนืดๆใช่ไหมครับฟิวใช่เพราะแป้งอ่ะมันเยอะแล้วมันแบบกดยากมันแน่นกล้ามขึ้นเลยกล้ามนิ้วดูผงฟูอยู่หนึ่งช้อนชามีการเติมผงฟูมาด้วยโอเคนะตอนนี้เราก็ใส่แป้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปใส่อะไรครับแม่ใส่ไข่ค่ะฟิวทำหลุมตรงกลางก่อนทำหลุมหน่อยลูกนี่หลุมใหญ่ๆเลยหลุมใหญ่ต้องแบ่งเอาไว้เยอะเลยคือทำอะไรผิดบ้างไหมเนี่ยสุชาลัตใส่ไข่กี่ฟองครับ2ค่ะใส่แล้วจ้านี่ฟองแรกมาแล้วอุ๊ยแตกด้วยนี่แล้วก็คนแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่นมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคนละนะคะค่ะอันนี้ก็ตอกไข่ไปเสร็จเราก็ต้องคนให้เข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่นมเท่าไหร่คะแม่นมเหรอคะขอดูสูตรแป๊บนึงเริ่มสูตรต่อไปนะคะเราจะมาใส่เป็นนมจืดนะคะทั้งหมด2ถ้วยใส่เลยค่ะอันนี้ถ้วยแรกนะคะถ้วยที่2เราจะทยอยใส่นะทุกคนจะให้ฟิวคนให้เข้ากันก่อนตอนนี้นะพี่ฟิวบอกว่าน้องฟิวคนช้ามากเลยขอพี่ฟิวคนเองครับใช่ครับช่วงนี้รู้สึกว่ามือเขาแข็งแรงเพราะเลยว่าพนักงานเล็บทั้งคืนช่วงนี้ไม่ได้รับแล้วปวดหลังครับเริ่มเข้ากันแล้วนะครับอุ้ยเริ่มละเอียดแล้วนะครับเริ่มเนียน
ตอนนี้นะคะเราก็ผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะละเอียดขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเราจะเอาไว้เคลือบตัวชีสกับไส้กรอกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราผสมเสร็จเราก็จะพักเขาไว้ข้างนอกนะคะ20นาทีค่ะให้แป้งเสร็จตัวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราแล้วไปก่อนละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยใช่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบว่าเม็ดแป้งนิดนึงอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราพักไว้20นาทีนะครับต่อไปนะคะเราจะมาทำไส้คอนดอกกันนะคะก็จะเป็นไส้กรอกกับชีสนะคะรวมกันนี่1แท่งเลยใช่ค่ะ2 in 1ใช่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยจะอยากกินเป็นชีสแล้วก็มีแป้งข้างนอกก็ได้นะคะแค่นั้นก็ได้หรือว่าจะมีไส้กรอกอย่างเดียวก็ได้ใช่ค่ะมาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเราจะมาหั่นชีสก่อนนะคะเพื่อที่จะมาเสียบไม้ก็อยากได้ชีสเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยนะคะโอ้ยอย่างนี้ก็เยิ้มๆเลยดิน้องฟิวใช่หรือว่าจะแบบนี้ทั้งแท่งก็ได้นะแล้วส่วนแป้งก็คือเอามาคลุมด้านนอกได้เลยแค่นี้ก็จบแล้วนะน้องฟิวอยากได้ชีสไหมอยากได้ชีสแบบเยอะๆเพราะว่าตอนนั้นใช่ไหมไปที่ตลาดที่นึงเสร็จปุ๊บกินแล้วมันแบบไม่จุใจชีสมันนิดเดียวไงแต่ว่าอันนี้เราได้ทำเองชีสก็จะเยอะนิดนึงแบบยืมไอเราก็คิดว่าไปตลาดรอบนั้นแล้วจะอร่อยอ๋อชีสน้อยไปรอบนี้เลยมาทำให้จุใจใช่แล้วนี่ส่วนไส้กรอกก็จะหั่นครึ่งนะคะเนี่ยอันไหนที่แบบเป็น2 in 1แม่ก็จะเอานี้ครึ่งนึงอันนี้ครึ่งนึงมารวมกันค่ะหรือจะชีสอย่างเดียวก็ได้หรือว่าไส้กรอกอย่างเดียวก็ได้ค่ะใช่แล้วคือชีสหนามากอ่ะเดี๋ยวฟิล์มลองเสียบไม้ให้ดูก่อนเฮ้ยอย่างนี้ก็มาแบบวัดดวงเลยดิแล้วเราทำสัญลักษณ์ไว้ได้ป่ะนี่แล้วแป๊บนึงข้างในอ่ะเป็นไส้กรอกชีสอีกนะใช่ชีสกับชีสแล้วเกิดแบบไม่อยากกินชีสอยากกินไส้กรอกแต่ไปคว้าชีสแท่งๆมาทำไงแลกกันได้แลกกันได้เราจับไปแล้วนะชีสเราใหญ่มากชีสล้วนโอเคนะฮะอันนี้ชิ้นแรกเสร็จแล้วนะครับนี่หรือจะไว้แบบนี้ก็ได้อ้าวมันไม่เหมือนกันนะดิอ้าวกัดก่อนเจอชีสไงให้แบบดีใจเลยว่าเป็นชีสแท่งๆอ๋อป่าได้ทีเดียวอันนี้เหมือนสุ่มจริงๆนะครับเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เราเสียบอะไรเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อเนี่ยเราจะมาชุบแป้งค่ะใช่แต่ว่าแป้งต้องรอให้ครบ20นาทีก่อนถึงจะมาชุบได้ระหว่างรอเราก็มาเสียบลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นไม่ใช่ลูกชิ้นเลยไส้กรอกไส้กรอกกับชีสโอ้โหนี่เลยนะครับอันนี้คือเสียบเสร็จแล้วนะครับทำไมเราไม่ทำแบบสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปล่ะได้ค่ะชีสก้อนเล็กกว่านี้ก็สลับใช่ให้พอคำอ่ะแม่ได้หนึ่งอันนั่นคือ4อ่ะใช่ไหมอันนี้2ก็เป็นไส้กรอก2ชีส2ใช่ไหมใช่สลับไฟกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเอ้ยกลับไปคำหนึ่งก็เป็นอุ้ยไส้กรอกอุ้ยชีสอุ้ยค่ะจะได้แจ็คพอตชิ้นนี้นี่ไงหั่นเป็นเตาเล็กๆนะครับแล้วฟิวก็ไปเสียบเรียงกันเหมือนเดิมแล้วจะหั่นทำไมอ่ะฟิวก็อันนี้ก่อนไงแล้วก็ค่อยใส่ไส้กรอกนี่ไส้กรอกก็ต้องเล็กลงเห็นไหมมันจะแบบพอดีคำของพ่อว่านี่อันนี้ยาวมากเลยนะลูกโอ้ชีส3เลยนะน่าเขาเน้นชีสพี่ฟิล์มนี่นะฮะตอนนี้เราได้ทั้งหมดกี่ไม้แล้วครับเนี่ยนับหน่อยแล้วเยอะมากเลยนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าเรากินไม่หมดแล้วก็เอาไปอัดคลิป ASMR กรุบแบบนั้นเลยสนองนิดมากดูรู้สึกว่ามันดูไม่เท่าเทียมเลยนะอันเนี้ยแปลกๆเออให้ชีสเยอะจังแสดงว่าคนเสียบเขาชอบชีสใครเสียบใครอ่ะไม่รู้ว่าเปิดมาก็เจอชีสกินเสร็จก็เจอชีสหลังจากที่เรานะคะพักแป้งไว้20นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบ20นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการแบบจริงจังสักทีก็คือการม้วนแป้งกับไส้กรอกม้วนแล้วก็มาเก็บขนมปังแล้วก็เอาไปทอดใช่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันฮะขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับรูปไปรูปมาก็หนาเหมือนเก่าใช่เดี๋ยวเราเตรียมซอสก่อนตอนทำเสร็จเราใช้ซอสอะไรคะน้องฟิวมีมะเขือเทศแล้วคือน้องฟิวไปซื้อชีสมาใช่ไหมมันจะเป็นซอสชีสซอสชีสเพิ่มความอ้วนใช่ชีสกับชีสรวมกันเป็นดับเบิ้ลชีสแล้วมันก็มาออกข้างเอวมันก็คือชีสเนี่ยเอวไม่เนตอนนี้นะเราก็คลุกแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกด้วยเกล็ดขนมปังนะครับค่ะหนูไปดูมาแล้วเขาบอกว่าต้องเปิดไฟเบาๆไม่งั้นข้างนอกมันจะไหม้ก่อนแล้วข้างในมันจะไม่สุกโอเคเรียบร้อยค่ะนี่เลยนี่คือคลุกเสร็จแล้วครับเตรียมทอดเราก็ทำแบบนี้เรื่อยๆพี่หมกไม่หนาเตอะเลยไม่กำลังปาดอยู่ทุกคนใจเย็นรู้สึกเมนูนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยคือพี่ฟิวน้องฟิวชอบทำมากใช่ล้างมือแล้วนะไม่เค็มหรอกเพราะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับทั้งหมดแล้วนะครับขึ้นอยู่กับการคลุกเปลือกขนมปังหนูเก่งนั่นแหละหนูไม่เลือกไม่มีโอกาสไม่ได้ห้ามตัดออกด้วยนะคะเอาเป็นลม
เจาะใหญ่แน่นี่เจาะใหญ่แน่นี่เปลือกขนมปังไงเมื่อกี้พ่อเจาะเปลือกขนมปังพ่อเจาะเปลือกขนมปังพูดผิดนิดเดียวเป็นปมไปตลอดชีวิตเลยนะครับใช่มาเดี๋ยวเราทำแค่4ชิ้นก่อนน้องฟิวขอดูหน่อยนี่เลยนะครับ4ชิ้นนะครับจะบอกว่าพอทอดมาเสร็จชิ้นใหญ่กว่านี้อีกนะใช่เขาจะพองเพราะว่าเราใส่ผงฟูตอนทำแป้งใช่ครับผงฟู1ช้อนโต๊ะอ่ะไปเดี๋ยวพี่อิมไปชิ้นล้วนหรือเปล่าใช่ๆนะเดี๋ยวจะกินชิ้นล้วนก็คือผงฟูที่เราใส่ไป1ช้อนชาสีเมื่อกี้เขาบอกว่าโดนความร้อนมันจะพองมาใหญ่กว่าเดิมนะคะก่อนแล้วก็เลยแบบว่าตอนใส่แป้งก็เลยต้องทำบางๆไว้ก่อนอ้าวอันนี้ใส่เปลือกขนมปังจะอร่อยกว่านี้ขอโทษที่เราใส่เกล็ดมันเลยอาจจะไม่อร่อยเท่าเปลือกมาเดี๋ยวใส่ทีเดียว4อันเลยนะแม่อันนี้ก็คือต้องทอดไฟอ่อนๆเลยนะถ้าไฟแรงเป็นไงคะน้องฟิวไม่เตรียมข้างในจะมีเยอะแล้วมันจะพังมันจะเสียของแต่ว่าเราต้องทำให้แป้งสุกด้วยไม่งั้นทานไม่ได้นะคะชีสระเบิดนะครับใช่เห็นไหมครับเนี่ยตรงชีสอ่ะเขาจะไหลเยอะออกมาเลยนะครับเนี่ยใช่แต่ว่าถ้าเราพันแป้งดีๆก็น่าจะแบบไม่ไหลขนาดนี้ไม่หรือว่าอยู่ที่พันแป้งนะพี่ว่าอยู่ที่การใส่เกล็ดขนมปังทำไมไม่คุ้มแป้งมันก็จะไปชีสใส่ครับจะกินหอมมากเลยอ่ะน่าทานมากเลยนี่เดี๋ยวร้านพี่เดือนเปิดร้านอีกแล้วเนี่ยมีแต่แป้งไม่มีชีสไม่มีชีสได้ใช้กล่องหรือว่าได้แป้งยังไม่ทันทำแป้งทอดไม่เป็นการตลาดไม่ได้โกงให้แป้งอยู่โอ้โหดูป่ะดูหน่อยครับดูหน่อยมันพองจากเมื่อกี้เยอะมากนี่เลยนะโอ้โหเห็นชีสไหมครับไหลออกมาแล้วนะใช่ก็คือเดี๋ยวให้น้องฟิวกัดเลยเล็กๆไม่อำนวยนะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะก่อนทานเนี่ยแล้วแต่นะครับใครจะใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสก็ได้นะครับใช่แล้วพี่ฟิล์มอ่ะอยากใส่ซอสเปล่าใส่ค่ะใส่เป็นมะเขือเทศน้องฟิล์มคะใส่เป็นชีสกับมะเขือเทศครับผมแล้วแม่เดือนล่ะครับไม่ใส่ค่ะได้งั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยดีกว่านะครับครับผมนี่เป็นของพี่ฟิล์มนะครับที่ราดซอสเสร็จแล้วนะน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยใช่นี่หอมอ่ะน้องฟิวครับเดี๋ยวจะใส่ชีสกับมะเขือเทศเหมือนตามร้านใส่2อย่างถุงชีสเขายิ่งใหญ่จังอันนี้จะเป็นของน้องฟิวนะครับ นี่เลยนะครับของน้องฟิวนะครับก็จะมีเป็นชีสกับมะเขือเทศนะครับตอนนี้นะก็ถึงเวลาสำคัญของเราแล้วนะครับนั่นก็คือการชีสใช่ร้อนไหมอ่ะมันต้องกินแล้วร้อนไม่งั้นชิดไม่ยืดเออจริงด้วยแม่ใช่ฮะกรอบมากเลยกรุบกรุบเลยพี่ฟิล์มโอ้เป็นไงบ้างมันคือข้างมันก็กันแล้วนะร้อนอ่ะกรอบแม่น้องกัดอีกกัดอีกเฮ้ยข้างในเลยอร่อยอ่ะอันนี้แม่กัดแล้วนะจะกินชีสละอร่อยชอบไหมครับเมนูนี้ชอบอร่อยฉีดเยิ้มๆเลยแป้งกรอบเพราะว่าเมนูนี้นะครับทำไม่ยากนะครับแค่เตรียมของให้ครบนะครับก็ทำได้แล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าเมนูนี้เด็กๆชอบแม่ใช่ค่ะปิดเทอมควรทำค่ะครับผมนะนี่เลยนะพี่ๆไม่คุยเลยขาดหายไปครึ่งอันแล้วบ้าของอันเล็กอ๋อเหรอมันอร่อยใช่ไหมล่ะชีสเป็นไงชีสคือหนึบมากแล้วมันมากอย่างอยู่ที่เกล็ดขนมปังล้วนๆเลยเนี่ยไม่ใช่เปลือกขนมปังโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะเราก็มาทำแป้งคอนดักชีสครับผมก็ทำไม่ได้ยากนะครับแล้วก็เด็กๆทานแล้วชอบแม่เราก็โอเคนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาครอบครัวนะก็มาทำอาหารให้ดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย